รับชมช่อง8 TPG ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSSC Band 14 Band ความถี่ Frequency 1.635 Superrate 27500 Polarization Horizontal principles basically functionคุณพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับแล้วก็ในช่วงค่ำคืนวันศุกร์นะครับเป็นช่วงที่หลายคนวันนี้นะครับออกไปทานข้าวข้างนอกนะเพราะว่าเงินเดือนออกนะครับหรือว่าออกมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไปนัดทานกันเพราะว่าวันศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันนะวันนี้คนพยากรณ์นะครับมาประจำเช่นเดิมครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับช่วง 3-5 ทุ่มนะครับแล้วก็มาในช่วงเวลาที่เริ่มที่จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะครับของแต่ละท่านให้มากๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคตอนนี้นะครับไข้หวัดใหญ่นะจริงๆเริ่มที่จะระบาดเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเหตุผลกลไกก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับไข้เลือดออกก็จะตามมาด้วยนะครับไข้หวัดใหญ่เข้าเลือดออกหน้าฝนแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนช่องทางการติดต่อนะครับของเราก็คือทาง SMS นะครับด้วยเบอร์4642828นะครับ4642828ใครที่อยากจะดูดวงนะครับต้องรีบพิมพ์เข้ามานะตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับก็จะได้ดูช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งนึกอะไรได้พิมพ์มานะครับมันก็อาจจะได้เป็นคนรองๆต่อๆไปนะเพราะฉะนั้นก็รีบนะครับเวลาที่จะพิมพ์ SMS นะครับเราก็ต้องกดชื่อก่อนนะครับพิมพ์ชื่อนะอยากให้มีชื่อกันทุกคนนะครับแล้วก็วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับเวลาเกิดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะเท่านั้นนะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนนะครับอยากบอกว่าจังหวัดตัวเองส่งเข้ามานะครับก็พิมพ์เข้ามาด้วยนะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลานะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็จังหวัดที่คุณส่งเข้ามากันนะครับแล้วก็กดออกมาที่4642828นะครับขึ้นหน้าจอนี้นะฮะเป็นรายการสดๆครับเห็นหน้าผมนี่จะถือว่าจะแบบแห้งๆเนี่ยยากมากนะครับนานๆนะครับปีนึงก็จะมีสักวัน2วัน3วัน4วัน5วันสักวัน2วันนะครับจะมาสดๆนะครับถ้าไม่สดเรารู้สึกว่ามันบางทีมันก็แบบให้อัดเทปก่อนก็มีนะไปบางรายการนะครับไปออกหลายๆรายการบางรายการก็มีให้อัดนะครับเป็นเทปก่อนเพราะว่าอะไรบางคนนะครับคนที่ออกทีวีเนี่ยก็จะชอบบางคนก็ชอบแบบอัดเทปนะเพราะว่าไม่ชอบสดๆนะครับเคยคุยนะครับกับพรรคพวกนะครับเพื่อนฟู้งที่เป็นอาชีพเดียวกันดาราพวกนี้นะครับบางคนไม่ค่อยชอบอะไรที่ออกสดๆเพราะว่ามันผิดพลาดนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันไปต่อลำบากนะครับแต่ว่าผมกับชอบสดๆนะพอผิดแล้วก็ผิดไปสินะมันก็สนุกดีนะเพราะว่าถ้าแบบแห้งๆเป็นเทปมาเนี่ยพออัดพูดผิดก็ต้องมาเทคใหม่โอ้ลำคาญนะครับเสียเวลานะเพราะฉะนั้นก็เจอกันสดๆนะครับแล้วก็ในช่วง 3-5 ทุ่มครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างช่วงแรกนะครับในเมื่อในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องอยากรู้ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะจะมีฤกษ์ยามมงคลนะครับทั้งเรื่องของการออกรถซ่อมรถนะครับเรื่องความรักนะครับมั่นแต่งงานคุยเคลียร์กับแฟนนะครับเรื่องของบ้านนะครับเข้าบ้านใหม่นะครับจัดฮวงจุ้ยในบ้านนะครับนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะหรือว่าจะจัดอพาร์ตเมนต์นะครับย้ายอพาร์ตเมนต์นะครับวันไหนดีหรือว่าจะเป็นฤกษ์ยามที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการกู้เงินยืมตังค์นะครับแล้วก็เรื่องของการไปตรวจสุขภาพนะวันใดที่ไปแล้วนะครับได้หมอที่เก่งๆนะครับหมอที่อาจจะอธิบายเราละเอียดมากเป็นพิเศษหน่อยนะครับนี่แหละเราก็มาช่วงแรกฤกษ์ยามมงคลนะครับช่วงที่2
ก็เป็นเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวแล้วก็ช่วงที่3นะครับดูดวงรายสัปดาห์พอหลังจาก4ทุ่มนะครับเราก็เป็นช่วงนะครับนะวันนี้จะพูดถึงนะครับดาวดวงหนึ่งที่กำลังจะย้ายนะครับในช่วงวันที่31นะครับเดือนนี้นะครับมิถุนาก็ถือว่ามีดาวนะครับดวงหนึ่งที่หลายคนเริ่มวิตกกังวลนะครับว่าอาจารย์มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าดาวราหูนะครับนะดาวราหูนะสิ้นเดือนนี้นะครับจะย้ายนะครับดาวราหูดาวดวงนี้นะครับมีอิทธิพลมากมายต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนในประเทศแล้วก็เปลี่ยนแปลงในบริษัทในองค์กรต่างๆนะครับมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้จะพูดให้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็วิธีตั้งรับนะครับทำอย่างไรรวมถึงสาขาอาชีพนะครับที่ต้องระมัดระวังด้วยนะดาวราหูย้ายเนี่ยไปกระทบนะครับกับผู้ใดบ้างนะครับอาจจะไม่เอาแบบโอ้ละเอียดลงลึกนะครับเดี๋ยวอาจารย์สัปดาห์หน้าต่อภาค2ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับว่าคนแต่ละราศีเงี้ยนะครับจะมีอะไรเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะครับบ้างนะทีนี้ต่อมาครับหลังจากช่วงของดูราหูแล้วนะครับว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วก็จะเป็นช่วงของการดูดวงตัวต่อตัวนะครับช่วงสุดท้ายของการดูดวงนะครับหลังจากดูดวงตัวต่อตัวแล้วมาสวดมนต์นะครับวันนี้จะไปนะครับอธิษฐานนะครับขออโหสิกรรมนะใครที่มีเวรกรรมสร้างกรรมกับใครไว้หรือว่าใครที่สร้างกรรมอะไรกับเรานะครับและเรารู้สึกว่าชีวิตมันผูกกับคนคนนี้นะครับกับนายคนนี้กับเธอคนนั้นนะครับกับหัวหน้าคนโน้นกับลูกน้องคนนั้นอะไรเงี้ยนะเราอโหสิกรรมเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นการที่จะแยกค่อยๆแยกให้ขาดจากกันได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องมีสร้างการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะครับนี่วันนี้ช่วงสุดท้ายสวดมนต์จะมาอธิษฐานนะครับไหว้ขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมนะครับกันด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมาเขียนมาหานะครับว่าเวลาอาจารย์แต่ละเดือนเนี่ยนะสวดมนต์นะครับแต่ละบทไปเรื่อยๆๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัปดาห์ไหนมีการสวดนะครับอธิษฐานขอและให้อโหสิกรรมเนี่ยหลังจากนั้น1สัปดาห์มักจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดกับชีวิตของตนเองนะครับเสมอด้วยนะครับไปในทางที่ดีขึ้นนะแนวโน้มจะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบางคนได้งานใหม่นะครับบางคนกำลังจะทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกับใครนะครับก็มีโอกาสที่จะแยกแบบมีความสุขแฮปปี้ร่วมกันนะครับนี่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นมาช่วงสุดท้ายนะครับของรายการจะมาไหว้สวดมนต์กันนะครับใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรนะครับเจ้าหนี้นะครับนี่เวรนี่กรรมกันเนี่ยมาสวดพร้อมกันอธิษฐานพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่ที่ผมพยายามจะพูดให้รอเรือรอลิงนะให้มันชัดเจนนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับบางทีเราดูทีวีนะครับโทรทัศน์นะมีทั้งอ่านข่าวทั้งอะไรนี่รอเรือรอลิงเนี่ยไม่ค่อยชัดแล้วแม่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำให้ได้นะไม่ต้องมาจับผิดผมนะว่าเดี๋ยวจะรอเรือรอลิงนะครับให้ชัดเจนนะครับมาเริ่มก่อนที่เลิกนะครับเลิกเกี่ยวกับการเข้าบ้านก่อนนะดูรายการนี้นะครับต้องมีดินสอปากกายางรบไม้บรรทัดนะครับวงเวียนแล้วก็นะครับทีสไลด์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถจดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับในเรื่องเลิกยามงคลนะหรือบางทีเราก็จะแทรกเครดนะครับเครดมงคลนะครับเนี่ยเข้าไปด้วยนะมาเริ่มต้นที่เลิกเข้าบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับนี่ผมไปส่องกล้องแล้วก็ส่องกล้องดูดาวนะแล้วก็มาหาคำนวณนะครับวันดีนะครับแล้วก็จดบันทึกมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะว่าเดี๋ยวคืนนี้แหละจะมาพูดวันดีๆนะครับแล้วก็เตรียมจดไว้นะครับว่าเกี่ยวกับเลิกเข้าบ้านนะครับปรับฮวงจุ้ยใหม่นะครับทำบุญบ้านนะหรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะเกี่ยวด้วยนะคุณผู้ชมผมมาเทสหลายครั้งแล้วนะครับเทสมาหลายปีแล้วด้วยว่าถ้าซื้อของที่มีราคาแพงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะครับพวกเครื่องปรับอากาศนะโซฟาพวกนี้นะครับถ้านำเข้านะครับไปในวันที่เลิกดีในเดือนนั้นนะครับมันโคตรทนเลยนะมันอยู่กันเป็นหลายปีเป็น10ปีนะครับหลายปีมากเลยนะกับถ้าเลิกไม่ดีจริงๆมันก็มีวันที่เลิกไม่ดีในแต่ละเดือนนะวันนี้เลิกไม่ดีเกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวกับรถอะไรพวกนี้มันก็มีนะครับแต่คงจะไม่เอามาพูดนะฮะแต่ว่าเคยเทสเหมือนกันนะครับเอานะครับโซฟานะครับเข้าบ้านนะนะเข้าไปในวันเลิกไม่ดีนะครับปรากฏว่า 2-3 วันนี่โอ้โหบางทีมีแมวนะมาข่วนนะครับมีสุนัขนะครับมากัดนะครับขาดกระจุยก็มีนะหรือว่าอยู่ปัจจุบันแล้วมันก็พังได้เร็วเป็นพิเศษนะครับเนี่ยมันมีเหตุอะไรก็สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเลิกที่พูดไปทั้งหมดนี้มีดังนี้นะครับเริ่มแรกนะครับวันที่4นะวันที่4นะครับคุณผู้ชมไปหาปฏิทินแล้วก็ไปจดเอาเองนะครับว่าวันไหนนะครับเริ่มวันที่4นะครับวันต่อมาเป็นวันที่11นะครับ11นะแล้วก็วันต่อมานะครับคือวันที่23นะครับ23นะและนะครับวันที่28นะครับ28แล้วก็สุดท้ายนะครับวันที่30นะครับ4นะครับ11นะครับแล้วก็23 28แล้วก็30นะครับนี่แหละนะในเกี่ยวกับเรื่องบ้านทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะ4642828นะครับส่ง SMS เข้ามานะครับก็อยากดูให้ใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะอยากดูให้ตัวเราเองให้แฟนเรานะครับให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะบางคนห่วงคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างดูดวงดีกว่าเดือนหน้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นอย่างไรเนี่ยดูได้นะครับหรือว่าต้องระวังอุบัติเหตุอะไรไหมเนี่ยบอกดูได้หมดเลยนะครับจะเป็นลูกหลานก็ได้หรือหัวหน้านะครับหรือว่าจะแฟนเรานะครับหรือว่าจะแฟนกี่คนของเราก็ได้ดูได้หมดนะนะเอาตามนั่นแหละต่อมาเลิกนะครับเลิกที่2นะครับเลิกเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเข้าทำงานวันแรกนะครับหรือว่าจะรับนะครับรับลูกน้องเข้ามาทำงานนะครับขอความช่วยเหลือนะครับขอความร่วมมือเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเริ่มสิ่งใหม่ๆหรืออีกอย่างหนึ่งคือทำเรื่องกู้เงินนะครับเกี่ยวกับแบงค์นะหรือจะไปทวงหนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจะหนีหนี้ก็ได้นะครับก็เกี่ยวกับเงินนะทำอะไรที่เราเฮงเกี่ยวกับเรื่องเงินและงานนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกคือวันที่6นะครับวันที่6ต่อมาวันที่14นะครับจดเอาไว้นะ6แล้วก็14นะครับแล้วก็วันที่18นะครับ18แล้วก็ต่อมาวันที่24นะครับสุดท้ายคือวันที่27นะครับวันที่6วันที่14วันที่18นะครับวันที่24แล้วก็วันที่27นะฮะเรื่องที่บอกทั้งหมดนะครับต่อมาเรื่องที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถบ้างนะครับเอารถออกจากอู่นะครับหรือว่าจะเอารถนะครับออกจากศูนย์วันนั้นก็ได้นะครับเอารถเข้าซ่อมก็ได้นะที่เกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับล้างรถก็ได้นะครับคนบางคนล้างในวันดีๆเลิกดีๆนี่ขับไปนี่คนเขามองกันนะคนเขามองมันงามไงมันมีเสน่ห์อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จดเอาไว้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับรถของเรานะครับจะซ่อมรถนะจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนบังโคลนจะเปลี่ยนนะครับจะน็อตกรึงอะไรก็ทำตามแล้วก็จะปาดเบาะก็ได้นะอันนี้ห้ามนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับมีดังนี้เริ่มที่วันที่5นะครับวันที่5เลยนะต่อมาวันที่9นะครับ5แล้วก็9นะครับแล้วก็วันที่12นะครับ12เสร็จวันที่27นะครับและสุดท้ายวันที่31นะครับวันที่5วันที่9นะครับวันที่12นะครับแล้วก็วันที่27นะครับสุดท้ายวันที่31นั่นเองนะอย่าลืม4642828นะรีบส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงนี้นะครับผมพูดเรื่องเลิกยามเหลืออีก2เลิกนะเกี่ยวเรื่องความรักนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับพูดจบปุ๊บเมื่อไหร่ก็จะดูดวงให้นะครับการดูดวงนะก็อยากจะให้นะครับเน้นจริงๆว่าผมว่า
มาดูทางนี้ดีกว่านะดูทางทีวีนะครับดูทางเว็บไซต์ก็ได้หรือคนดูทางรายการนะครับเพราะว่าถ้าใครจะนัดหมายนะครับดูดวงแบบตัวต่อตัวนะครับหรือว่าจะโทรนะครับที่เบอร์หน้าจอนี้นะครับก็จะไปเป็นเบอร์ที่ออฟฟิศผมนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายรวมถึงนะค่าใช้จ่ายเสร็จก็รอคิวนะครับนานมากนะครับนานมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้ารอได้ก็รอนะครับถ้าขี้เกียจรออย่ารอเลยดีกว่านะไม่ต้องมาเบื้องตันนะครับช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจแพงนะครับไม่ต้องมาเสียตังค์ดูนะครับแน่เสียเวลาเราด้วยนะครับดูแบบนี้เร็วกว่าด้วยนะก็4642828นะครับเอาตามนี้นะแต่ถ้าโทรมานะครับใช้เวลาของการนัดหมายนะครับสมมติถ้าโทรวันนี้นะครับโทรวันนี้นะสิ้นเดือนนะครับก็จะได้เจอกันนะครับอีกประมาณ 4-6 เดือนนะครับคิวผมประมาณ 4-6 เดือนเพราะฉะนั้นก็นานหน่อยนะบางคนมีความทุกข์ก็หายทุกข์แล้วนะครับก็หายทุกข์ไปตั้งนานแล้วนะใครจะคุยปัญหาเรื่องแฟนนะครับตอนนี้จะเลิกไม่เลิกดีนะครับก็กว่าจะได้เจอกันก็อาจจะได้เจอแฟนใหม่แล้วก็กำลังแต่งงานก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันนานนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูทางนี้ดีกว่านะดูทาง4642828ครับค่าใช้จ่ายมันถูกดีด้วยนะครับยุคเศรษฐกิจแพงนะครับของแพงทุกอย่างเราต้องเซฟนะครับเซฟเราทุกอย่างนะทุกบาททุกสตางค์มีค่านะครับมาดูกันต่อเรื่องของความรักนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเลิกดีที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของแฟนนะครับอาจจะใครที่นะครับมีปัญหากับแฟนนะครับจะโทรไปง้อก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเที่ยวนัดหมายนะครับจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องการแต่งงานนะครับมั่นนะหรือว่าจะขอแฟนนะครับขอความรักนะครับขอแต่งงานนะขออะไรก็ได้นะครับขอจากแฟนนะครับก็มีฤกษ์ยามมงคลดีๆนะครับอย่างนี้เริ่มแรกนะครับคือวันที่1นะวันที่1เลยนะครับต่อมานะครับวันที่6นะครับที่1แล้วก็ที่6นะครับต่อมาวันที่18นะครับ1 6 18 23นะครับแล้วก็29นะครับ1นะครับแล้วก็วันที่6นะแล้วก็วันที่8นะครับไอ้วันที่18นะครับเอาใหม่นะ1 6 18นะครับ23แล้วก็29นะตามนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาไปดูหนังมานะครับทรานสฟอร์เมอร์นะภาค4นะโอ้โหมันระเบิดกันแบบตายป่วงเลยนะครับทุกอย่างมันพังระเบิดโอ้โหทั้งระเบิดทั้งบ้านเมืองทั้งอเมริกานะที่อะไรสักเมืองนะฮะแล้วก็มันก็ย้ายมานะมาพังบ้านเมืองนะครับที่ฮ่องกงจีนอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะในเรื่องนะครับมันเลยทำให้รู้สึกได้อย่างนะว่าอเมริกานะครับทำหนังเนี่ยมันส่อถึงบุคลิกนะครับของประเทศเขานะคือมันคุยมันเป็นหุ่นยนต์สองพวกมันตีกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยคุยกันนะมันจะคุยกันหรือว่ามันจะตกลงกันทีมันต้องตกลงกันด้วยลูกปืนด้วยระเบิดนะฮะตลอดเวลาเหมือนกันนะไม่รู้มันส่อถึงอะไรแนวคิดนะครับของการเมืองประเทศเขาเหมือนกันนะเผลอหน่อยไม่ได้นะมันใช้ระเบิดใช้การตีกันอย่างเดียวนะสังเกตไหมคุณผู้ชมรู้สึกว่าใครที่ดูการ์ตูนนะผมชอบดูการ์ตูนนะดูทุกเรื่องเลยการ์ตูนธรรมดานะการ์ตูนนะครับอเมริกากับญี่ปุ่นนี่มันต่างกันนะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูนะมันก็มีพวกใช้ความคิดหน่อยนะพวกโคนันเนี่ยสืบสวนนะคินดาอิจิเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างนะใครที่ไม่รู้เรื่องก็ฟังคนผ่านนะใครที่รู้เรื่องก็ตามผมมานะฮะแล้วพวกการ์ดเคยสมัยก่อนมันจะมีสัก5-10 ปีนะพวกการ์ดการ์ตูนนะครับคือการ์ตูนญี่ปุ่นมันใช้ความคิดไงมันบ่งบอกถึงบุคลิกของประเทศเขานะมันจะใช้ความคิดใช้การวางแผนนะฮะส่วนการ์ตูนฝรั่งนะครับสังเกตใครดูพวกอเวนเจอร์นะหรือว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมันตีกันอย่างเดียวแล้วมันฆ่ากันมันจะต่อยกันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นประเทศมันเป็นอย่างนี้แหละนะจริงๆนะมันแนวเนี้ยเฮ้ยหน่อยมันจะตีกันอย่างเดียวแล้วมันคุยกันด้วยลูกปืนนะฮะแต่ญี่ปุ่นนี่มันใช้ความคิดไงมันถึงผลิตนวัตกรรมกระจุกกระจิกอะไรในบ้านหรือว่าใช้อะไรในบ้านเมืองเขานะครับมาตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันส่อถึงนะฮะมาคุยกันต่อนะเอาเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างนะครับแต่ก็ดูนะสนุกดีเรื่องหมอนะครับการไปหาหมอการตรวจสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็การออกกำลังกายตั้งใจออกกำลังกายตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะครับนะใครที่ตั้งใจที่จะ
ออกกำลังกายนะครับวันนี้หรือว่าเริ่มแห่งการลดน้ำหนักนะครับมันได้ผลจริงๆนะเราอาจจะถ้าได้เลิกไม่ดีเนี่ยมันทำได้สัก 2-3 วันนะครับตอนเช้าตื่นมาวิ่งนะครับตอนเช้านะอีกวันหนึ่งก็เบื่อแล้วก็หลับแล้วนะครับคือมันไม่มีพลังไงแต่ถ้าได้เลิกยามงคลเนี่ยนะครับตั้งใจลดน้ำหนักตั้งใจออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหได้เลิกดีๆมันอยู่จนนะครับหรือว่ามันออกกำลังกายจนผอมเลยก็ได้นะครับหรือว่าการที่จะไปตรวจสุขภาพนะฮะอย่างที่บอกครับว่าถ้าได้เลิกยามดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะได้เจอนะบางทีเราอาจจะได้เจอคุณหมอนะครับในการตรวจเช็คนี่พิจารณานะพิจารณาจากพวกผลนะครับสแกนของเราเอามาอธิบายนะยาวๆหน่อยนะครับทำให้อ้อเรารู้ว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับแต่ถ้าได้เลิกยามงคลที่ไม่ดีนี่ก็อาจจะไปเจอนะครับคุณหมอที่แบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะขู่เยอะเลยดุบ้างหรือว่าโอ้โหพูดแล้วน่ากลัวมากเลยเหมือนกับชีวิตเราจะเป็นโรคเป็นอะไรที่มันจะต้องอยู่ได้ไม่นานเงี้ยนะครับบางทีมีนะเคยเจอมานะครับผมก็เจอมาดูเลิกยามงคลบางทีไม่ได้ดูไว้นะครับไปตรวจสุขภาพประจำปีนั้นโอ้โหอย่างก็โรคเราจะอยู่ไม่ได้แล้วนะทำไมโรคมันเต็มไปหมดทุกอย่างมันตัวเลขสูงไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูแล้วมันน่ากลัวนะครับก็ใช้เลิกยามดังนี้นะเริ่มแรกวันที่2นะครับของเดือนกรกฎาคมนะวันที่2ต่อมาวันที่14นะครับ2แล้วก็14นะครับแล้วก็วันที่21นะครับ2 14 21นะครับแล้วก็วันที่25นะ25สุดท้ายวันที่19นะครับ2 14นะครับ21นะครับแล้วก็25นะครับแล้วก็29นะตามนี้แหละนะครับครบทั้ง5เลิกยามงคลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูดวงกันนะครับนี่นะดูดวงนะครับดูดวงลายเลขตัวต่อตัวนะครับดูต่อตัวนะมาดูกันว่าใครที่เขียนนะครับดวงชะตามานะก็เตรียมตัวนะครับอยากจะดูให้ใครก็ดูไปนะครับดูได้หมดทุกคนเลยนะเราก็จะมีหลายท่านนะครับมาเยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้มีหลายท่านนะครับก็ส่งมาอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะจำเป็นนะครับถ้าใครที่เขียนมานะครับครบถ้วนเป็นพิเศษเนี่ยนะก็ผมก็จะดูนะครับได้ละเอียดขึ้นนะครับบางครั้งนะคนเราต้องเวลามันสั้นไงแต่ละคนนะครับเราไม่ได้มานั่งดูกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็ดูนะครับอาจจะไม่กี่นาทีนะครับถ้าเราอยากจะให้ละเอียดนิดนึงนะครับเราก็ต้องระบุนิดนึงว่าอาจารย์จะเปลี่ยนงานนะครับถ้าเรื่องงานนะอาจารย์จะเปลี่ยนงานจะไปทำงานที่ใหม่ดีไหมนะอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรื่องเงินอาจารย์จะกู้เงินผ่านไหมนะหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักอาจารย์ช่วงนี้แฟนงอนเลิกเกินนะทำอย่างไรดีเนี่ยหรือว่าจะเลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ระบุละเอียดนิดนึงผมก็จะได้เจาะลึกในเรื่องนั้นๆให้นะครับแต่ถ้าอยู่ดีอาจารย์งานนะครับผมก็เห็นนะครับอะไรคร่าวๆหรือว่าเห็นอะไรที่มันเด่นเราก็จะพูดไปแต่บางครั้งอาจจะมีเรื่องที่เราหนักใจนะครับอีกแบบนึงหรือว่ามีหลายเรื่องที่เราหนักใจอยู่แต่เอาเรื่องนี้เด่นๆที่สุดอะไรเงี้ยนะครับเราผมก็จะได้ดูแบบละเอียดให้ได้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นท่านแรกนะคือคุณเอกราชนะครับคุณเอกราชนะครับคุณเอกราชนะผมก็เช้าๆก็ดูนะครับจะภาคบอลเก่งแล้วก็อ่านข่าวกีฬาผมชอบนะคุณเอกราชนะเกิดวันที่15นะครับเดือน6คือมิถุนายนนะครับปี2521นะครับคนเอกราชกันนะทำอาชีพอะไรถึงจะรวยนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากที่สุดด้วยนะครับคุณเอกราชนะคุณเอกราชก็เหมือนกับเบื่อๆอ่านข่าวแล้วเนาะเลยทำอาชีพอะไรจะรวยนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับมาในพื้นดวงดูได้นะครับพื้นดวงชะตานะครับโอ้โหจริงๆคุณเอกราชพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับปากวาจาคุณเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดยกนิ้วให้เลยนะดาวพุธเด่นนะครับคือเป็นเกษตราธิบดีดาวอาทิตย์นะครับนะดาวอาทิตย์นี่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเติมพลังให้ดาวพุธนะครับคือปากดาวอาทิตย์นะครับเป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นดวงชะตามีมุมดาว
เกี่ยวข้องกับเรือนภพกัมมะกัมมะคืองานนะครับมีดาวสวยๆในดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวพฤหัสอยู่เนี่ยนะจุดที่เด่นที่สุดนะครับคืออาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเค้าเรียกเป็นในหน้านะครับหรือว่าการค้าขายนะครับขายเป็นในหน้ากินค่าหัวคิวกินเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปากใช้การติดต่อใช้คอนเนคชั่นนะครับในการติดต่องานเพื่อที่จะให้เกิดเปอร์เซ็นต์งานเกิดขึ้นหรือว่าเพื่อจะที่จะให้เกิดนะครับการค้าขายสินค้าต่างๆพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะพื้นดวงแท้ที่เห็นนะครับอีกอย่างนึงคือมันมีโอกาสที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับจากนี้ไปนะครับไม่เกินช่วงวันเกิดคุณนะครับวันเกิดปีหน้าเลยนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนแน่ๆด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะครับมีโอกาสควรจะไปทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายนะครับกินเปอร์เซ็นต์ขายอะไรได้บ้างนะครับ1ขายของนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของรถนะครับรถมือ2ได้เกี่ยวข้องกับอาคารที่ดินได้นะครับเกี่ยวข้องกับอาหารการกินก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้ปากหาเงินนะครับคิดอะไรไม่ออกให้ใช้ปากหาเงินไม่จำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องแทบไม่ต้องใช้การใช้เงินในการไปซื้อของเพื่อที่จะมาขายอย่างเดียวเลยนะครับคุณใช้วิธีการหาเงินนะครับด้วยการเป็นในหน้านะครับเป็นคนค้านะครับค้าขายนะครับเป็นคนกลางทั้งหลายเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้นะครับรับของจากประเทศจีนมาขายก็ได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยได้หมดเลยนะค้าขายนะครับดีที่สุดจริงๆนะหรือเป็นในหน้านะครับดีที่สุดจริงถ้ารู้สึกว่าอาจารย์มันไม่เคยทำนะครับพื้นวาสนามันมีมันมาแปลว่ามันมีเชื้อนะครับแต่คุณยังไม่ได้เปิดประตูนะครับเอาเชื้อเข้ามาในตัวนะน่ากลัวมันนะแปลว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวนะแต่ว่ายังลังเลนะครับและถ้าให้ผมทายอดีตนะครับสั้นๆสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะมันเป็นดวงที่เหมือนกับถ้าเป็นไก่นะครับตีแล้วแพ้นะมันแพ้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรมันก็ติดขัดทำอะไรก็โอ้โหเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะมันเลยรู้สึกว่าใจมันฝ่อแล้วมันก็ทำให้รู้สึกอีกอย่างว่ามันจะทำได้หรืออาจารย์แล้วมันจะดีหรือมันจะประสบความสำเร็จไหมมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยคือแบบอารมณ์ของความบาดเจ็บนะครับคุณบาดเจ็บทางจิตใจมาก่อนนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมันเลยทำให้อารมณ์แห่งความฮึกเหิมเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปปลุกอารมณ์นะครับคุณต้องไปปลุกอารมณ์คุณจำไว้เลยนะต้องปลุกอารมณ์ให้ได้นะครับของตัวเองให้มันขึ้นมานะครับมีพลังขึ้นมานะครับอย่าคิดมากนะเพราะฉะนั้นไปส่องกระจกที่หน้านะครับหน้ากระจกนะคุณก็บอกเลยนะตัวเองนะครับว่าคุณต้องลุกขึ้นมานะให้อารมณ์แห่งความเขาเรียกสายตาหรือว่าเสียงเราต้องมีพลังมี power นะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามีพลังมี power เนี่ยนะมันทำอะไรมันจะรู้สึกว่าทำได้นะครับเจอปัญหาเล็กน้อยมันเหยียบทิ้งหมดเจอปัญหาใหญ่ๆมันรู้สึกอยากจะสู้อยากจะชนนะครับเมื่อนั้นแหละคุณทำอาชีพนะครับใดๆก็ตามมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและถ้าทำอาชีพที่ผมบอกนี่ยิ่งประสบความสำเร็จอีกหลายร้อยเท่าเลยนะครับไปทำมานะโอ้โหเพิ่งคนแรกเองเนาะคุยตั้งนานโอ้เราก็นึกบทสักปากสัก5คนละต่อมานะคุณสหมิตรนะครับไม่เป็นไรคุณสหมิตรแล้วก็หลายๆคนเดี๋ยวผมจะบีบเวลาให้คุณนะครับเดี๋ยวจะสปีดให้นะคุณสหมิตรเกิดวันที่12นะครับคุณสหมิตรบอกไม่เอาแบบเมื่อกี้นี่แหละเกิดที่12เดือน7คือกรกฎาคมปี2500นะครับอยากทราบว่าดวงปีนี้เนี่ยครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณสหมิตรนี่รักครอบครัวโอ้โหดีใจจังเลยนะครับคนเราเนี่ยนะโม้อีกแล้วเวลาเรามีงานนะครับเราตอนเช้าออกไปทำงานมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยหนักนะครับแล้วมันทำเพื่ออะไรมันส่วนใหญ่หลายคนเชื่อติว่าไม่ค่อยได้ทำเพื่อตัวเองหรอกนะครับทำเพื่อครอบครัวใครที่มีนะครับลูกนะครับสามีภรรยานะครับหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็อยากทำเอาเงินเนี่ยมาให้เลี้ยงดูนะครับครอบครัวหรือบุพการีนะครับเกิดตนเองอาจจะใช้บ้างนะครับไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลักๆนะครับคนนะครับส่วนใหญ่คนไทยเป็นคนที่มีความกตัญญูนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็นึกถึงครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้น
ดวงชะตาคุณสามิตรเช่นเดียวกันนะครับเหนื่อยหนักมาก็อยากให้ครอบครัวนี่มีความสุขนะครับและอยากทราบว่าดวงปีนี้นะครับครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเลยนะครับพื้นดวงชะตานะในช่วงปีนี้นะครับมันมีดวงที่เกี่ยวข้องกับคนในบ้านเรานะครับเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะครับมันมีโอกาสที่จะล้มหมอนอนเสื่อหรือว่าไปโรงพยาบาลไปแอดมิดโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับใครที่อายุนะครับมากกว่าเรานะครับหรือว่าน้อยกว่าเราหนึ่งขั้นนะครับอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะครับมีดวงการป่วยไม่สบายนะครับอาจจะเข้าโรงพยาบาลโรคประจำตัวเก่าๆนี่ต้องระมัดระวังนะครับประการต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของการเงินนะครับดวงชะตาการเงินเนี่ยในช่วงปีนี้นะครับครึ่งปีหลังที่เหลือเพราะมันผ่านมาครึ่งปีแรกแล้วนะครับการเงินจะติดขัดๆนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับถ้าจะซื้อของอะไรที่มีราคาแพงๆนะครับต้องเบรกไว้ก่อนก็จะดีนะฮะให้ผ่านปีนี้ไปได้เนี่ยการเงินก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามิตรครับเรื่องการเงินกับสุขภาพคนในบ้านนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ภาพรวมจุดเด่นคือว่าการเงินนะครับจะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับถ้าเทียบครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินดีขึ้นมันเลยทำให้รู้สึกอยากได้ของบางอย่างนะครับรายจ่ายมันเลยจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเบรกบางอย่างที่มีราคาสูงๆได้ก็เบรกไว้ก่อนนะครับให้พ้นให้หรือให้เห็นเงินสดได้สักระยะนึงก่อนแล้วก็ค่อยซื้อต้นปีหน้าดีกว่านะเพราะฉะนั้นบริหารการเงินวางแผนการเงินในครึ่งปีหลังให้ได้แล้วรอดเมื่อไหร่สบายไปอีกหลายปีนะครับต่อมาสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์นัทนะครับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเกิดวันที่10เดือน10ไม่สบายคุณผู้ฟังก่อนนะไม่สบายนั่นลางานมาเดือนนึงแล้วโอ้โหเดือนนึงแล้วนะจะครบกำหนดกลับไปทำงานเดือนกรกฎานี้นะครับสังขารและความสามารถนะครับ ในการทำงานนะครับแป๊บนึงนะเสียงมันนะซ่านะครับปรับวิทยุนิดนึงนะฮะขึ้นมันแทรกโอ้เสียงคมชัดอีกแล้ว ง่ายๆคือนะครับไม่สบายลางานนะครับมาเป็นเดือนแล้วนะครับครบกำหนดจะกลับไปทำงานเดือนกรกฎานี้สังขารและความสามารถทำการทำงานเนี่ยนะจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับขอความกรุณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้พูดเพราะจังเลยนะครับมาดูกันนะคุณผู้ชมนะครับเกิดวันที่10เดือน10นะครับชื่ออะไรเนี่ยอาจจะเขียนมานะครับเขาพิมพ์มาแต่ว่าทีมงานผมนะครับจะนำมาเองนะครับไม่ใช่เอาจากทางช่องมานะผมไปคัดนะครับขับรถเจอป้าข้างทางเปิดประตูมานั่งช่วยผมจดหน่อยนะครับบ้านแกสายตาไม่ดีเลยลืมจดชื่อคุณมาเลยนะเดี๋ยววันหลังต้องเพ่งพิจารณาค่อยเปิดประตูรับมาใหม่นะวันนี้ป้าปล่อยไปคนหนึ่งก่อนเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นอย่างไรบ้างต้องดูกันนะคุณผู้ชมต้องติดตามว่าผมจะพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้องเห็นใจนะครับว่าป่วยมานานนะครับมันจากดาวดวงอะไรไหนดูซิอ๋อเจอแล้วดาวพระราหูนะครับดาวราหูนะครับและดาวเสาร์เนี่ยโคจรตอนนี้นะครับอยู่ในราศีตุล นะครับและในพื้นดวงชะตาเนี่ยดาวเสาร์มันไม่ถูกกับดาวดวงนึงคือดาวพระศุกร์เลข6นะครับและดาวราหูเนี่ยนะครับที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยมันไม่ถูกกับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระพุธเลข4นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในพื้นดวงชะตามีดาวอะไรรู้ไหมของคุณเนี่ยนะครับเกิดปี22เนี่ยนะมันมีดาวพุธและดาวศุกร์นะครับมันเจอดาวนะครับมันอยู่รอดาวราหูและดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันเหยียบกระทืบนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะพื้นดวงชะตาเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับถามว่าจะกลับฟื้นนะครับเริ่มดีนะครับหรือไม่หรือว่าเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นดวงชะตานะครับจะเริ่มฟื้นตัวนะครับเดือนกรกฎาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับยังรู้สึกว่าเจ็บป่วยอยู่นะครับกระสอบกระแสนะครับอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นเช่นนี้นะไปอีก2เดือนนะครับคือกรกฎาคมและสิงหาคมนะแต่ถ้าเทียบนะครับกับช่วงที่เป็นเยอะๆนะช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับพฤษภาที่เป็นเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะครับหนัก 100% เนี่ย
ช่วงกรกฎาคมสิงหาก็จะเหลือประมาณสัก 6-70% นะครับก็คือเราก็ยังทำงานต่อไปได้นะครับแต่ตอนเย็นกลับบ้านนี่โหแทบจะน็อกเลยนะพอฟื้นตอนเช้ามีพลังขึ้นมาใหม่นะครับทำงานตอนเช้าตกเย็นเหนื่อยกลับไปน็อกอีกแล้วนะครับเนี่ยก็อย่างเนี้ยนะครับอีกประมาณ2เดือนนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนไว้นะครับพื้นดวงยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับแปลว่าหัวหน้าก็ยังใจดีนะครับยังให้ตัวเราเองอยู่ที่เดิมนะครับก็ต้องนะขอบคุณหัวหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ เพื่อนในที่ทำงานด้วยนะครับที่ไม่คิดอะไรกับเราเยอะแล้วก็ให้เรายังอยู่ต่อนะครับแล้วเดือนกันยานะครับจะสุขภาพจะดีขึ้นตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยานะเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น2เดือนนี้พักผ่อนให้เยอะๆสุขภาพร่างกายนะครับต้องนอนเยอะๆนะครับอย่าไปใช้สายตาเยอะนะครับบางครั้งคนเรานี่ลองสังเกตไหมคุณผู้ชมเวลาป่วยไม่สบายเนี่ยนะใช้สายตาดูคอมดูอะไรนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหมันปวดตาแล้วมันตัวร้อนเยอะขึ้นนะครับเนี่ยมันทำให้เราแย่นะครับแย่ลงนะครับน้องออมมาแล้วค่ะวันนี้สระบุรีนะครับฝนไม่ตกเลยนะเออนะแล้วก็อะไรเนี่ยร้อนมากด้วยนะครับน้องออมนะครับไปไหนมาเนี่ยนี่มันผ่านมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะน้องออมมัวไปดูทีวีอ่ะมาคุยกันต่อนะเพราะฉะนั้นนะครับดูเรื่องการหลับนอนนะครับอย่าใช้สายตาเยอะนะครับอย่าไปเลื่อนจิ้มนะครับเครื่องแท็บเล็ตทั้งหลายเบาๆนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราทำงานเสร็จแล้วสายตาที่สำคัญนะมันเป็นตัวที่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็ลดลงได้นะผู้ชมลองสังเกตนะช่วงไหนที่จะเป็นไข้เนี่ยลองฝืนเล่นคอมนะครับตัวมันร้อนเร็วมากเลยพอวางปุ๊บนะครับหลับตาแป๊บนึงอุณหภูมิลดลงน่าเป็นอย่างงี้นะครับสายตาเราเป็นตัวที่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงและต่ำนะเพราะฉะนั้นนอนให้เยอะๆนะครับอดทนหน่อยนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต่อมาคุณนิพาเงินที่ให้ยืมไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจะได้คืนไหมนะคุณนิพาก็กังวล นะครับแล้วก็ถามมานะครับถามมาผมจำได้นะคุณนิพานะถามเรื่องเดียวนี่แหละนะถามมาทุกสัปดาห์เลยนะคุณนิพาผมจำคุณได้เลยนะคุณจะไปเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้ชื่อผมจำวันเดือนไปเกิดคุณได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังกังวลอยู่เผื่อว่าอาจารย์จะแบบแม่มีสัปดาห์ไหนที่บอกว่ามันจะได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้สบายใจนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์มาที่ผมบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้ยังไงก็ยังไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยผมก็จะพูดอย่างนี้อยู่เสมอนะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ผมก็ไม่หลงกลคุณนิพาเพราะว่าดวงชะตามันก็ขึ้นด้วยนะครับว่ามันยังไม่ได้จริงๆนะจริงๆคุณนิพานะได้ยากนะครับแต่ก็อยากให้เที่ยวและเที่ยวคือนะคือการไปเวียนนะครับทวงไปเรื่อยๆนะครับคุณนิพากับผมเนี่ยรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาว่าเที่ยวไลท์เที่ยวขื่อนะครับก็จะเข้าใจนะครับเด็กรุ่นใหม่งงนะผมเคยพูดนะครับเที่ยวไลท์เที่ยวขื่อเขางงนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับเที่ยวไลท์ภาษาอังกฤษหรือเปล่าเงี้ยนะไม่ใช่นะครับคือต้องตื้อนะครับตื้อบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเคล็ดลับนะของการทวงตังค์นะครับเราไปหาเลยนะว่าลูกหนี้เราเนี่ยนะครับเกรงใจใครนะครับลูกหนี้อยู่ในบริษัทเกรงใจหัวหน้าไปบอกเล่าให้หัวหน้าเขาฟังเลยให้หัวหน้าช่วยทวงหน่อยนะเนี่ยเราก็ไม่ใช่รู้แล้วว่าลูกน้องของคุณนะครับเขามีปัญหาติดขัดเรื่องเงินนะครับแต่บางทีก็ช่วยเหลือเราหน่อยได้ไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเกรงใจใครเขาเกรงใจคุณพ่อเกรงใจคุณแม่เกรงใจปู่ย่าตายายของเขาไปนะครับหรือว่าหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ของเขานะครับนี่แหละไปเล่าให้คนนั้นฟังนะครับแล้วนี่แหละเขาไม่เกรงใจเราแต่เกรงใจคนนั้นเราต้องไปให้คนนั้นทวงนะฮะทำให้ได้นะหาวิธีให้ได้นะครับวิธีไหนก็ได้นะเอาแบบนี้แหละเครดิตส่วนใหญ่จะได้นะครับต่อมาคุณวันหรือคุณวินเนี่ยนะครับเกิดวันที่22เดือน3คือมีนาปี2513นะครับคู่ครองยังโสดมีโอกาสแต่งงานเมื่อไหร่ราคาทองจะลงเมื่อไหร่เดือนไหนนะผมบอกแล้ว1คน1คำถามนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเด่นๆนะฮะเอาเป็นเรื่องๆไปนะครับหูถามเยอะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากถามเรื่องราคาทองก็ต้องอีก1คำถามนะครับค่อยส่งเข้ามากันนะพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของความรักนะไปทำอะไรมาเนี่ย
ทำไมถึงยังไม่มีคู่นะพื้นดวงชะตานะครับจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณวานคุณวินเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแต่ว่ามันหลบอยู่ข้างในไงไม่ค่อยได้ออกมาใช้นะครับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของเสน่ห์ของคุณนะครับคือรอยยิ้มลองส่องกระจกดูนะคุณไม่ค่อยยิ้มอ่ะคุณยิ้มเยอะๆสินะเจอใครยิ้มให้ใครจะเยอะนะครับเสน่ห์คุณอยู่ที่ปากนะครับคุณยิ้มให้เขานะครับอย่างที่สองนะครับคุณมีดาวอังคารและดาวเสาร์อยู่ร่วมกันคนที่มีดาวอังคารกับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันเนี่ยหน้าตาจะค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะครับทำอะไรก็จะจริงจังเวลาคุยกับแฟนนะครับคุณอาจจะจริงจังนะว่าคุยไปแป๊บนึงเนี่ยอยากจะคบหาแล้วนะครับอยากจะแต่งงานมีลูกเลยนะครับหรือว่าคุยปุ๊บเราจะแบบวาดอนาคตนะครับว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหแบบค่อนข้างจะจริงจังลุกเร็วไปหน่อยคุณต้องลุกช้าๆหน่อยนะอาจจะดึงไว้ดึงเชงนิดนึงนะครับคุยตะล่อมตะหลอกอ้อมไปอ้อมมาบ้างนะครับเห็นใจคนอื่นหรือว่าดูว่าคนอื่นเขานะครับคู่สนทนาเนี่ยเขาชอบอะไรนี่แล้วก็พยายามหาสิ่งที่เขาชอบนะครับคุยในสิ่งที่เขารักเขาชอบแบบนี้นะตัวคุณเองแบบบางครั้งเวลาคบกับใครเนี่ยผมดูตามดวงชะตาเนี่ยเราชอบอะไรเราก็อยากจะพูดเรื่องนั้นให้แฟนเราฟังนะไปทำอะไรมาเราก็อยากจะบอกเรื่องนั้นให้แฟนเรารู้หรือว่าคนที่เราคบอยู่รู้นะครับบางทีเขาเบื่อไงเขาไม่อยากฟังไม่อยากจะพูดบ้างนะครับคุณไปเจอคนที่อยากจะพูดอย่างคุณนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบแย่งกันพูดไม่ได้นี่สุดท้ายแล้วนี่เหมือนสอนการจีบแฟนเลยนะอ่ะกันอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนะพอละไม่วันนี้พูดเยอะกันมั้งต่อมานะคุณภูมินะครับโอ้หลังต้องพูดน้อยๆหน่อยคุณภูมิอาชีพไหนดีแล้วก็เรื่องเด่นๆนะครับ1คนต่อ1คำถามนะเกิดวันที่7เดือน11นะครับปี2511นะครับ1คนต่อ1คำถามนะครับอ่านไม่ออกนายกในดวงใจประชาชนจะเป็นใครครับนะนายกในดวงใจนะครับเป็นใครนะถ้าใครเคยดูรายการคนพยากรณ์ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับเอาเทปมาดูได้ผมพูดเสมอนะครับตั้งแต่เรามีนะครับการที่ชุมนุมนะครับผมพูดเสมอพูดเกือบทุกสัปดาห์เลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะจบด้วยทหารนะครับแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะพูดมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นทหารนะครับแน่นอนนะไม่พ้นนะครับที่ทายไว้แล้วก็พูดเอาไว้นะครับเสมอด้วยนะครับว่าหนีไม่พ้นนะครับในตั้งแต่ช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดถ้าเทปนะครับช่วงเดือนมีนาเมษานะครับไปเปิดดูได้นะครับว่าผมเห็นดวงชะตานะครับนายกนะครับคนต่อมานะครับก็อักษรปปานะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะรู้ๆคุณอยู่แล้วใครนะคุณภูมินะครับต่อมานะครับคุณภูมิพื้นดวงชะตานะครับขอสักหน่อยหนึ่งนะคุณภูมิให้จบคุณภูมิก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูนะครับดวงรายสัปดาห์ต่อคุณภูมิเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่เด่นนะพื้นดวงชะตานี้นะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับรถนะคุณนะถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับการเดินทางดาวเสาร์โคจรเล็งดาวอังคารนะครับคู่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทำอะไรที่เกี่ยวกับขนส่งได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับขนส่งได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็อาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับการค้าขายดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวราหูนะครับค้าขายไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งของอะไรเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับได้หมดนะแล้วก็พวกของกินของใช้ได้หมดนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชนิดทุกอย่างนะครับเอามาค้าขายพวกนี้ก็ได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับของใช้ต่างประเทศดีมากๆจำไว้นะจะนำเข้าหรือส่งออกของต่างประเทศได้นะครับอาจจะไปติดต่อเป็นเอเจนต์นะครับต่างจังหวัดแล้วก็สินค้าของเรามาลงในร้านหรือว่าในบูธหรือว่าในห้างนั้นๆพวกนี้ก็ทำได้ดีนะครับต่อมานะเรื่องของดูดวงรายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งดวงมายังส่งได้อยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหลังนะช่วงหลังนะครับหลัง4ทุ่มนะครับผมพูดเรื่องดาวราหูจบแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับเรื่องของ ดวงสัปดาห์เริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องของการเงินและการงานนะครับยังอยู่ในช่วงที่ติดขัดนะเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ให้ระมัดระวังเรื่องเงินและเรื่องงานให้มากๆทำอะไรยังติดขัดๆอยู่นะครับเรื่องของความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนักเพราะฉะนั้นเงินงานความรักอึดอัดอีก1สัปดาห์แต่ไม่ต้องกังวลวิตกใดๆนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพจะดีขึ้นเป็นอะไรป่วยเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็หลังจากสัปดาห์หน้าไปต้นไปเงินงานความรักจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต่อมาเรื่องของคนเกิดวันจันทร์นะครับเรื่องของเรื่องการงานนะครับช่วงนี้มีดวงของการทำงานแทนหรือว่าต้องไปทำงานแทนคนอื่นนะฮะแล้วเรื่องของงานประจำจะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาทำให้เรามีปัญหาเรื่องการงานทำงานไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องงานนะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับกับความรัก2 อย่างนี้ถือว่าเริ่มลงตัวดีขึ้นนะครับใครที่ติดหนี้สินกับเราไว้มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับไปคุยเจรจาสิ่งใดสำเร็จนะครับแต่เรื่องสุขภาพมีปัญหาแล้วล่ะนะเรื่องของอาการปวดท้องนะครับเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้นะครับอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องความรักนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับทำอะไรให้รีบทำอยากคุยอะไรให้รีบคุยอยากนัดไปไหนให้รีบทำนะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินนะครับอาจจะเริ่มมีสัญญาณดีๆเข้ามาบ้างมีโอกาสได้เงินนะครับเป็นก้อนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนะแล้วก็ได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจเรื่องการงานเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ของการได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มนะครับหน้าที่ใหม่ๆนะครับแต่ระวังทำงานไม่ทันนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในระยะนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะครับมีการพูดคุยกันที่แบบซอฟต์ขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้มีความสัมพันธ์นะครับที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังนะครับปวดหลังแล้วก็ท้องไม่ค่อยดีปวดท้องนะครับฉะนั้นกินอาหารต้องระมัดระวังกินกลางค่ำกลางคืนหรือว่าไม่ค่อยได้กินอะไรมาแล้วไปทานก็จะปวดท้องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังดีๆต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับเรื่องของการเงินนะครับเริ่มไหลลื่นขึ้นการพูดคุยเจรจานะครับต่อรองอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์จะดีกว่าช่วงต้นสัปดาห์นะทำอะไรให้ทำช่วงปลายสัปดาห์นะครับเรื่องการเงินนะครับเรื่องการงานเช่นเดียวกันครับอะไรที่ติดขัดนะครับปลายสัปดาห์นี้จะเริ่มไหลลื่นแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับช่วง 2-3 วันแรกของสัปดาห์นี้มันมีปัญหาติดขัดมีคนที่ผิดคำพูดกับเราใครที่รับปากอะไรกับเราไว้ไม่ทำตามนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนี้นะครับสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องอาการไมเกรนนะครับแล้วก็เป็นหวัดนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้คุยกันดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสระยะนี้เรื่องของการเงินและความรักนะครับเป็นช่วงที่เริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้ลุกเลยนะครับลุกในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับทำอะไรรีบๆทำนะครับแต่ให้ระมัดระวังคนใส่ร้ายนินทาด้วยนะฮะแล้วก็ของข้าวของเราระวังกระเป๋าสตางค์หายหรือว่าใช้เงินเกินงบนะฮะแล้วก็เรื่องของการงานช่วงนี้ยังติดขัดๆอยู่นะครับทำอะไรทำท่าจะเริ่มดีแต่ว่ายังไม่ดี 100% เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆไปนะครับฟังหูไว้หูก่อนแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่นะฮะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เป็นช่วงที่การเงินและการงานนะครับเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอะไรที่ติดขัดๆนะครับเงินงานความรัก3อย่างดีขึ้นทุกอย่างเลยนะครับปัญหาอุปสรรคมันก็มีเข้ามาบ้างตามปกติของชีวิตมนุษย์แต่ว่าแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเงินงานความรักนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับอาการง่วงนอนนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระวังอีกอย่างนึงคือเรื่องของอาการปวดท้องนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักและการเงินนะครับรักและเงินติดขัดนะครับระวังการทะเลาะนะครับมีความขัดแย้งกันมีความการเข้าใจผิดกันมีการทะเลาะด้วยเรื่องของคนอื่นนะครับทำให้ทะเลาะกันต้องระวังคำพูดอย่าใช้คำพูดที่แรงเกินนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับมันติดขัดมันมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับมีปัญหาติดขัดหลายอย่างนะครับแล้วก็
มีโอกาสที่จะมีคนผิดนัดหรือเบี้ยวหนี้เรานะครับต้องระวังดีๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเป็นหวัดปวดหัวไมเกรนขึ้นนะครับไอเจ็บคอมีเสมหะพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะถือว่าเริ่มที่จะมีสัญญาณดีๆขึ้นมานะครับทำงานหรือว่าธุรกิจไปทวงหนี้ทวงตังหรือจะหนีหนี้สำเร็จทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจบครบ7วันช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้านะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ